วัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel สอนเบสครับวันนี้มีเบสยี่ห้อนี้ครับผมอ่านปะทูไว้อ่านว่าไงนะมาลาเออนั่นแหะมาลาเนี่ยแต่บอกเลยราคาเนี่ยหลักพันไข่เริ่มต้นหลักพันมาอู้กันครับหลักพันนี่ไม่เกิน 6,000 ไม่เกิน 6,000 พร้อมกระเป๋าเลยมาเรามาดูครับเบสยี่ห้อตัวนี้มีอะไรดีหรืออะไรยังไงในส่วนนี้ถ้าใครกำลังเริ่มต้นเล่นเบสนะครับก็เป็นอะไรที่ดีที่ผู้ปกครองไหวอยู่นะครับก็คือเสียงเล่นได้หลายแนวแต่ถ้าอยากออกงานใหญ่ๆมีลำโพงมีบูธช่วยเราบอกว่ากันแต่ถ้าซ้อมคนเดียวที่บ้านได้กว้างค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงครับกว้างเลยนะครับก็จะมีเสียงเรียกว่ามีเสียงเลือกได้หลายโทนจริงๆอย่างเช่นส่วนตัวแล้วเรามาดูตรงนี้ก่อนถ้าผมจะข้ามไปเรามาดูโทนครับโทนที่ปรับกันที่มีอยู่3โวลูมมีอยู่3ก้อนที่เลือกด้วยกันนะครับก้อนแรกตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายตอนนี้ตัว2และตัว3ตัวแรกตัวที่1นะฮะก็เป็นแทร็กหน้าครับเวลาเราให้เสียงเปิดซูดแทร็กหน้าครับเสียงจะอ้วนๆนวลๆอันนี้คือกล้องมือถือผมกับตู้เลยนะครับนะครับจากโทนเข้านี่เลยนี่คือแทร็กหน้านี่คือแท็กหน้านะครับอันนี้คือโทนเสียงเขาจะเอาเสียงเปิดแหลมด้วยจะให้มันทู่ๆนะถ้าใครเริ่มต้นใหม่ก็เอาแบบแหลมๆเลยหรือว่าเลือกทู่ๆเอาก็แล้วแต่ความชอบครับเห็นไหมนี่คือแท็กหน้านะครับเนี่ยนี่แท็กหน้าตัวนี้นะผมกำลังเล่นตัวนี้ตัวเดียวอยู่นะนะครับแล้วก็เพิ่มนี่สุดเลยผมปิ้นสุดเลยนี่คือเวลาสแลบไปนี่คือเสียงข้างหน้าเสียงแหลมมันจะค่อนข้างที่จะแบบเป็นก้อนทุกๆไปเลยนะครับง่ายๆเลยนะเนี่ยนี่คือแท็กหน้าเราลองปิดแท็กหน้าดูนะครับปิดตัวนี้นะเราจะแท็กหลังตัวเดียวครับเปิดที่สุดเลยตัวนี้นะตัวที่สองเลยนะครับไว้ตัวที่สองเลยนะครับแท็กหน้าแท็กเดียวเลยได้แท็กที่2เป็นก้อนมากครับยิ่งเปิดแหลมยิ่งเป็นก้อนนี่ยิ่งได้ยินชัดเลยนี่แต่ถ้าเลือกโทนเอาอะเลือกโทนเราจะเอาเสียงใสๆหรือว่าไบรท์เนาะหรือว่าจะเอาเสียงแบบทู่ๆกับเบสเข้าไปก็เบาตรงนี้ได้ครับเบาตัวสุดท้ายได้นะครับมาลองดูนะนี่ผมปิดเลยนะลองเปิดเสียงไบรท์ดูครับเวลาไปใช้ตีคอร์ดเนาะแล้วแต่น้องๆรอดูพี่จะเลือกการผสมเสียงครับอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าตัวโทนมันเท่านั้นเองนะใช้งานได้ง่ายเลยครับตัวนี้นะครับต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ใส่ฐานนะเสียงสายเลยทีเดียวเราจะเลือกแท็ปปิ้งครับแท็ปปิ้งกับเปิดแหลมนิดนึงถือว่าแหลมนะครับแท็กไกลก็ช่วยได้เยอะแต่ถ้าซองตัวบิดสุดเลยล่ะเอามาผสมเสียงกันเหมาะกับสแลบมากนะครับคุณผู้ชมนะมันก็จะผสมเสียงกันไปแล้วแต่ชอบตีคอร์ดก็ง่ายส่วนถ้าชิ่งนะครับก็มีการปรับตับปรับตรงแต่งแล้วแต่สะดวกของมือของตัวเองนะเมื่อผมอุ้ยอีแล้วเดี๋ยวถามว่าผมจะโอยการของราคาถูกเรามาคุยกันที่เรื่องข้อที่รับได้นะครับด้วยตัวเนื่องของราคาแล้วแต่ละที่ก็ขายแตกต่างกันไปผมไม่ได้อู้ถึงเรื่องราคา
นะครับแต่ราคาสำหรับนี้นะผมคิดว่าใช้คำว่าหลักพันดีกว่าไม่เกิน 6,000 บาทไม่เกิน 6,000 บาทไม่เกินเลยนะไม่เกินเลยนะครับมาเอาตรงๆครับข้อดีของมันก็คือไอ้ข้อเสียดีกว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเวลาเราตามราคาครับถ้าเวลาไปเจอกับคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าต้องการสู้กับเพลงร็อกแบบเวทีใหญ่ๆหรืออย่างอาจจะต้องมีอุปกรณ์อื่นที่เสริมช่วยน้ำหนักเขาจะบางไปนิดนึงจริงๆน้ำหนักจะบางไปนิดนึงแต่ถ้าใช้ซ้อมที่บ้านใช้คอฟเวอร์เพลงที่บ้านเล่นส่วนมากเหมาะกับการซ้อมเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นห้องซ้อมดนตรีกับเพื่อนหรืออย่างประมาณนี้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวแต่ถ้าแบบออกคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าต้องการยันต้องอัพศักยภาพของตัวเบสขึ้นอาจจะไปเปลี่ยนพิกอัพเพิ่มมันทำได้ครับถ้ามันทำได้ถ้ามีเงินนะครับทำได้หมดเลยเปลี่ยนพิกอัพเพิ่มใส่บูทวงจรเข้าไปนะครับใส่ปีเข้าไปนะครับจะได้แน่นขึ้นหรือว่าจะมีตัวเอฟเฟกต์เป็นก้อนที่เอาไว้ช่วยบูทเสียงเบสเราให้หนาขึ้นก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครซื้อไปแล้วเอาไปโมนะอันนี้ที่ผมบอกไปเปลี่ยนสภาพครับเปลี่ยนแทร็กใหม่เปลี่ยนยังไงใส่ยกชุดใหม่ชุดนี้ก็ถือว่าทำได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอนิดนึงครับตามราคาผมบอกเลยว่าตามราคาของแต่ละแบรนด์แต่ละยิ่งราคาแพงว่าแบรนด์มันดีมันก็ตามนั้นนะพอเข้าใจแบบนั้นนะแต่ถ้าใครเริ่มต้นครับซื้อแบบผู้ปกครองอยากจะลองใจว่าเอ้ยซื้อให้ลูกไปก่อนแล้วซ้อมแล้วเขาก็ซื้อตัวใหม่ได้ถ้าเป็นมือหนึ่งครับผมก็แนะนำตัวนี้ไปก็แล้วกันจริงๆโอเคประมาณนี้ครับก็จบประมาณการรีวิวของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านค้าร้านหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับที่ส่งเบสตัวนี้มาให้ผมเปิ้ลเปิ้ลเหมือนผมอู้แล้วชื่อร้านนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจครับอวยพรล่วงหน้าเลยเนาะอวยพรปีนี้เลยก็แล้วกันก็คือขอบคุณปีใหม่ครับที่ส่งเบสมาให้เราได้รีวิวครับผมโอเคอย่างไรชอบเบสยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันแล้วก็ส่วนใครจะติดตามโปรเจกต์ผมที่แบบซื้อเบสมือสองมาแล้วโมไปสู้กับเบสตัวอื่นอะไรยังไงนี่ขอติดตามในซีรีส์ของเราเลยคือจะอยู่ในช่วงของปีนี้ก็แล้วกันช่วงนี้หาเงินก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ